นี่คืออุทาหรณ์สถานในวัดพระบาทน้ำพุอำเภอเมืองตำบลเขาสามยอดนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับผมไม่เป็นส่วนของศิลปะเรซินจากกระดูกนะครับเป็นกระดูกของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV นะครับที่ต้องเสียชีวิตแล้วอย่างแน่นอนนะครับผมนี่เขาก็จะเอามาทำเป็นงานศิลปะนะครับมันก็เป็นงานสื่อเป็นงานรูปทรงประเภทกึ่งนามธรรมนะครับหมายถึงว่ายังพอจะมองออกว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าตัดทอนออกไปก็จะเป็นภาพที่ส่วนใหญ่จะสื่อถึงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยนะครับคือผู้ป่วยโรคเอดส์นี่นอกจากจะป่วยทางร่างกายแล้วนะครับจิตใจก็ยังบอบช้ำด้วยนะครับคือมันก็ต้องเป็นเรื่องของความทุกข์ล้วนๆนะครับหาความสุขไม่ได้นะใครเป็นแล้วก็น่าจะเข้าใจนะครับส่วนคนที่ไม่เป็นก็ไม่ควรจะเป็นนะครับคือรูปทรงที่ศิลปินสื่อออกมาเนี่ยผมว่ามันแสดงอาการเศร้าหมองทุกทรมานได้ชัดเจนนะครับคนที่รูปทรงนี่ก็มีความเศร้าหมองอยู่แล้วแล้วพอเอาวัตถุที่เป็นเรื่องของโรคเอดส์ของผู้ป่วยของกระดูกนี่มานะครับคือยิ่งพอคนเสพงานนี่ทราบถึงที่มาที่ไปว่าวัตถุที่ใช้คืออะไรเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้คืออะไรอ๋อเป็นกระดูกของผู้ป่วยเอดส์ที่สะสมผสมกันนะครับติดต่อเติมกันด้วยเนื้อของเรซินก็ยิ่งโอ้โหสร้างความสลดสังเวชให้กับผู้ดูมากขึ้นนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะครับอุทาหรณ์เลยคือคนมองเห็นก็อาจจะยังไม่คิดอะไรนะครับแต่ถ้าทราบว่านี่ใช้กระดูกของผู้ป่วยเอดส์ที่ล้มหายตายจากคนรักของเขานะครับจากคนเคยรักของเขานะครับจากคนที่เคยรักกันแต่พอรู้ว่าคนรักลูกหลานตัวเองเป็นเอดส์นี่ก็ทอดทิ้งไปนะครับเห็นแล้วก็สลดสังเวชนะครับดูเป็นอุทาหรณ์ครับสมชื่ออุทาหรณ์สถานนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระน้ำพุจังหวัดลพบุรีนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ